ีสิ่งหนึ่งที่เอิ้นว่าการใช้ชีวิตอยู่แข็งอยู่นานแบ่งยางผ่านหมู่บ้านบูฮานเฮ็ดให้รู้สึกถึงวัฒนธรรมบูฮานของแข็งอยู่นานที่อุดมสมบูรณ์ความประหลาดใจที่บ่คือไผในอยู่นานเริ่มต้นขึ้นในขุนหมิงเมื่อเห็นฤดูใบไม้โป่งข้าพเจ้ามีชื่อว่านางรัตคำวงศามาจากประเทศลาวในช่วงที่อบอุ่นและน่าหลงไหลในช่วงเดือนมีนาข้าพเจ้าได้พบกับบ้านประมงบูฮานอู่หลงในเมืองขุนหมิงย่างเข้าไปในหมู่บ้านประมงบูฮานอู่หลงเป็นบ้านที่เก่าแก่อยู่กลางภูเขาเส้นทางน้อยที่สร้างด้วยหินและแผ่นกระเบื้องสีฟ้าเทาล้วนแต่บ่งบอกถึงการเล่าเรื่องในปีที่ยากลำบากเห็นได้ค่ะพระเจ้ารู้สึกถึงบรรยากาศที่เรียบง่ายและความสง่างามของหมู่บ้านเมื่อดอกไม้นานาชนิดเบ่งบานสะท้อนท้องฟ้าและเมฆยังเฮ็ดให้ตึกอาคารบูฮานมีเสน่ห์เป็นพิเศษสามารถซอกหาทงหญ้าที่สวยงามและพักผ่อนในยามบ่ายแบบสบายๆและจัดงานกลางแจ้งได้ทุกเวลายังสามารถซอกหาสถานที่ที่กว้างขวางมุมกว้างในห้างซาและแถมน้ำในหมู่บ้านเพื่อผ่อนคลายกับบรรยากาศดีๆนั่งอ่านหนังสือและดื่มซาหัวไปพร้อมๆกันการได้ดื่มซาและเบิ่งชมดอกไม้ไปพร้อมกันเฮ็ดให้เวลาผ่านไปอย่างไวว้าและยังเฮ็ดให้ตกหลุมรักชีวิตในขุนหมิงเมืองฤดูใบไม้โป่งดอกไม้ที่กำลังค่อยๆบานด้วยดอกไม้สีฤดูที่บ่เคยมีมาก่อนเรื่องเมืองขุนหมิงของข้อยยังมีต่อ